สวัสดีครับผมอาจารย์คณินอุดมมนะนะครับหรือว่าอาจารย์แดนนะครับก็รับผิดชอบในการสอนไวโอลินวิโอลานะครับแล้วก็เป็นสตริงโคโอร์ดิเนเตอร์ที่ยังอาร์ติสต์มิวสิกโปรแกรมครับคายเนสนะครับเกี่ยวข้องยังไงกับดนตรีนะครับคายเนสสามารถแตกออกมาได้หลากหลายมากนะครับทั้งการมีน้ำใจนะครับการมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การถ่อมเนื้อถ่อมตนนะครับแล้วก็รวมถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับซึ่งแต่ละอย่างก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการที่จะเป็นนักดนตรีที่มีประสิทธิภาพในอนาคตได้ครับการเป็นนักดนตรีที่ดีนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าเล่นเก่งอย่างเดียวมีฝีมือที่ดีอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคนที่สามารถหาความลงตัวของคำว่า kindness บวกกับฝีมือของตัวเองได้นะครับก็จะทำให้คนคนนั้นนะครับมีฝีมือที่โดดเด่นกว่าคนอื่นได้อย่างแน่นอนครับโรงเรียนของเรานะครับก็พยายามปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนนะครับเรียนรู้นอกห้องเรียนจากเพื่อนๆรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับเพราะว่าการที่ทุกคนได้แชร์ประสบการณ์ก็คือการเอื้อเฟื้อมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในความรู้ชุดความรู้นั้นๆของตัวเองนะครับเพราะว่านักเรียนแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้มาจากสตูดิโอเดียวกันนะครับก็จะมีชุดความรู้ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ได้แชร์ความรู้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยครับรวมถึงการให้เกียรติก็เป็นสิ่งสำคัญมากอีกอย่างนึงนะครับการให้เกียรติในที่ทำงานให้เกียรติเพื่อนร่วมงานนะครับการให้เกียรติคนดูคนฟังนะครับการเตรียมตัวให้พร้อมเสมอก่อนที่จะออกไปทำการแสดงการไม่ดูถูกคนดูนะครับแล้วก็รวมไปถึงการให้เกียรติอาจารย์ในการเตรียมตัวให้ดีสำหรับการบ้านที่อาจารย์ได้มอบหมายไปเพื่อมารับชุดความรู้ใหม่ๆในการเรียนครั้งต่อไปสุดท้ายนะครับการเรียนดนตรีไม่มีถูกหรือผิดนะครับไม่มีข้อปิดกั้นว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ไม่ถูกนะครับแต่ว่าการที่ได้รับข้อมูลชุดใหม่ๆเสมอคอยเปิดรับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เราพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็การที่เราสามารถแชร์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ก็จะทำให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็เติบโตไปเป็นนักดนตรีที่ดีในอนาคตได้ครับผม